สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่ครับ TV 145ครับผมรถญี่ปุ่นนะเพื่อนนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะครับโอเคครับกล่องนี้ก็มีอยู่3ชิ้นเหมือนกันครับผมแยกออกไม่ได้ครับมันแน่นมากครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับก็เลยขอโชว์เพื่อนแบบนี้แล้วกันนะอันดับแรกก็ไปดูหน้าตาของเขาก่อนครับลูกหลานของมองบังนะครับนี่มีหัวเกาลัดเป็นสัญลักษณ์นะครับผมนี่ฮะหน้าตารอยสักทำออกมาสวยเลยนะครับดูละเอียดนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เสื้อผ้าก็ทำดีรายละเอียดลงสวยครับสาวตาปั๊มใช่ไหมตาปั๊มอยู่ที่ด้านหลังศีรษะนะครับนี่เลยแล้วก็เสาเขียนว่า 18F ครับ 18F หามนี่ครับลิงก์กันนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวเต็มครับไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ